นินแท้เพิ่นเอาไว้เด้เพิ่นก็เฮ็ดให้นั่นแหละเอาแต่โคปี้เด้ให้เฮาบ่สูตรนี้ของแท้ได้เอาจะเริ่มได้บ่กันของรวมจะเริ่มได้ต้องได้ใบโคปี้หมดว่าเออเอาสิเอาน้ำเปิดแล้วเนาะอันนี้ของใครของอาจารย์แจ็คเหรอเออจะจะเอานำรถนำรถมึงเป็นยังพับลงคอยไปดูที่ดองเด้อตอนที่หนึ่งอินเทอร์เน็ตมีปัญหาเขาตกยุ่งไปเดี๋ยวมันจะสิ้นเรื่องบุทเทียนใหม่ที่ดองจะได้บุทเทียนทั้งหมดดูเรื่องเพลงเพลงขับเสือขับเสือที่หนึ่งมีประจำการเอาลูกไปอธิษฐานจังกำแดงเขียนเอาขอบคุณพระเจ้าสำหรับเศร้ามื้อนี้ที่พระเจ้าได้ทรงโปรดนำพาเขาทั้งหลายจะเข้าสู่การนมัสการพระเจ้าเขาจะนมัสการพระเจ้าด้วยเสียงเองเนาะเข้าประเสริฐขอบพระคุณพระองค์เจ้าสำหรับเสาร์วันใหม่ที่พระองค์ได้อวยพรผู้ลูกทั้งหลายเข้ามาขับไว้นมัสการพระองค์เจ้าเพื่อจะฟังพระคำของพระองค์ภาวนาที่ท่านร่วมกันทุกสิ่งที่ผู้ลูกเฮ็ดให้ถวายเกียรติแด่พระองค์เจ้าและได้รับการทรงนำพาที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าขอพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าได้เปิดตาภายในเปิดใจภายในของผู้ลูกออกที่จะรับเอาพระคำขององค์พระผู้เป็นเจ้านี้เพื่อพระคำนี้จะเสริมสร้างชีวิตของผู้ลูกให้เข้มแข็งและเจริญเติบใหญ่จึงภาวนาที่ท่านมอบซึ่งกันและกันไว้กับพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนสบายดีพี่น้องมื้อนี้แม่นมื้อนึงอีกที่พวกเฮาจะรวมกันฟังพระคำของพระเจ้าและเป็นบทเทศนาหรือบทสอนสุดท้ายในสุดที่พวกเฮาเอิ้นว่าชีวิตคริสเตียนที่แท้จริงคริสเตียนที่แท้จริงเนาะอันนี้เป็นตอนที่7และเว้าถึงคริสเตียนที่แท้จริงแม่นแนวใดก่อนจะเข้าสู่การศึกษาเฮามาอ่านพระคำของพระเจ้านำกันเนาะเดี๋ยวอยู่ในหนังสือคาลาเทียบท3ข้อที่11ที่เป็นข้อพระคัมภีร์หลักที่เฮาได้ใช้นั่น
ป็นที่ฮู้แจ้งแล้วว่าบ่มีมนุษย์คนใดที่ทรงถือว่าเป็นคนสอบธรรมต่อหน้าพระเจ้าโดยการปฏิบัติตามกฎบัญญัติเพราะมีคำเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าผู้ที่ทรงถือว่าเป็นคนสอบธรรมเพราะด้วยความเสื่อเท่านั้นจะมีชีวิตให้เรารวมใจกันภาวนาอธิษฐานก่อนจะรับฟังพระคำของพระเจ้าพระบิดาเจ้าของพวกข้าในทั้งหลายพวกข้าในสรรเสริญนมัสการพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่ให้โอกาสเวลาพวกข้าในมาอยู่รวมกันบัดนี้เชิญองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าได้เปิดตาใจภายในพวกข้าในให้สว่างขึ้นบ่ว่าแต่ผู้อยู่ที่นี่และผู้อยู่บ้านด้วยที่กำลังรับฟังผู้ใดก็ตามจะแม่นพี่น้องชาวคริสเตียนหรือบ่แม่นก็ตามที่กำลังรับฟังอยู่ให้ทุกคนได้รับพระพรได้รับการเปิดเผยนำพระทัยของพระองค์ในวันนี้จึงมอบโอกาสเวลาต่อไปนี้ให้เป็นของพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้ากราบขอบคุณมาด้วยความเสื่อในพระนามศักดิ์สิทธิ์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องที่รักมื้อนี้เฮาจะเบิ่งเรื่องว่าคริสเตียนที่แท้จริงในตอนที่7เนาะที่เฮาได้เบิ่งมาแหละมื้อก่อนว่าคริสเตียนได้กลับเกิดเป็นคนศพธรรมบ่แม่นย้อนการปฏิบัติตามกฎบัญญัติกฎบัญญัตินั้นแม่นหยังถ้าพี่น้องบ่ฮู้แม่นศีลนั่นแหละที่ศาสนาต่างๆก็ปฏิบัติเอามาปฏิบัติเพื่อให้ตัวเองเป็นคนสอบธรรมเกิดการกระทำที่สอบธรรมแต่ดูพวกเฮาชาวคริสเตียนบ่แม่นแนวนั้นเนาะเฮามีศีลศีลนั่นพระเจ้าได้ประทานให้แก่เฮาเพื่อให้เฮาฮู้ว่าอันใดเป็นบาปเป็นกรรมอันใดบ่ถูกตามน้ำพระทัยของพระเจ้าเนาะบ่แม่นให้เฮาปฏิบัติเพราะเฮาปฏิบัติบ่ได้เพราะว่าในศีลนั้นก็มีว่าถ้าใครปฏิบัติได้ก็ได้รับพระพรเนาะหรือบุญนั่นแหละที่คําเว้าภาษาตลาดแล้วก็ถ้าปฏิบัติบ่ได้ก็ถูกกันสาปแสงแล้วมนุษย์ถูกสาปแสงหมดอันที่ปฏิบัติศีลเพราะเฮ็ดบ่ได้ทั้งหมดเนาะที่ว่าปฏิบัติได้นั้นต้องเฮ็ดได้ทั้งหมดบ่ผิดจักข้อมันเฮ็ดบ่ได้มนุษย์ดังนั้นการเชื่อศาสนามนุษย์จะปฏิบัติตามศีลและพยายามเฮ็ดให้ตนเองเป็นคนสอบธรรมและให้ถูกใจผู้ที่เฮาถือว่าเป็นพระเจ้าเพื่อเฮาจะได้บุญจากเพิ่นได้รับพระพรจากเพิ่นเนาะอันนั้นแม่นความแตกต่างระหว่างคริสเตียนและการนับถือศาสนาคริสเตียนที่แท้จริงแม่นผู้ใดเฮาได้เฮียนมาแล้วอาทิตย์ก่อนนั่นตั้งแต่อาทิตย์ก่อนมาเนาะตอนที่1แม่นคริสเตียนที่แท้จริงน่ะคือเป็นคนสอบธรรมของพระเจ้าบ่มีบาปกรรมจักหน่อยความสอบธรรมนี้บ่แม่นย้อนการกระทำของตนเองแต่ย้อนการหลับเอาแผนการไถ่ของพระเจ้าพระเจ้าก็ประทานความสอบธรรมให้อันที่2ที่เฮาได้เรียนมานั่นคือว่าถ้าว่าเป็นคริสเตียนแท้ต้องดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อบ่แม่นด้วยตาเห็นใน2โครินธ์บทที่5ข้อ7นะอาจารย์สิบ่ออกขึ้นเนาะแต่มีแต่อยากย้ำว่าอันเชื่อที่เป็นพื้นฐานอันสำคัญที่เฮาหลีกบ่ได้นั้นคือเชื่อว่าพระเยซูคริสต์เจ้าทรงมีชีวิตอยู่และเป็นผู้ประทานรางวัลแก่ทุกคนที่แสวงหาพระองค์อยู่ในฮีบรูบท11ข้อ6นั้นอันนั้นเป็นพื้นฐานของความเชื่อเฮาสิเชื่อหยังก็ได้แต่ว่าถ้าเฮาบ่เชื่อนี่แล้วเฮาก็หมดอันที่3ดำเนินชีวิตกับองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าเป็นคริสเตียนแท้นี่ถ้าลืมพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าซึ่งเหมือนหลายคนบ่สนใจนําพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าทั้งๆที่ตัวเองเกิดด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าพระคัมภีร์บอกว่าถ้าเจ้าได้เกิดด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าก็จงดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณด้วยเนาะและอยู่ในคาลาเตียบท5ข้อ16ก็บอกว่าให้ยอมให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้านำพาชีวิตเฮาทุกวันและในทุกเรื่องและเฮาจะพบกับชีวิตของพระเจ้าพบกับสันติสุขอันที่4ที่พวกเฮาได้เฮียนมาแล้วเมื่อเฮายังมีชีวิตอยู่ในโลกนี้เฮาถูกแต่งตั้งอันนี้หลายคนบ่มักเรื่องนี้เนาะมักมานมัสการแต่บ่มักเรื่องนี้ให้เป็นทูตของพระคริสต์ใน2โครินธ์บทที่5ข้อ20นะทูตของพระคริสต์เห็นหยังอันต้นตออันต้นตอก็คือนําเอาข่าวประเสริฐไปปลดปล่อยเอาคนทั้งหลายที่ตกอยู่ใต้อํานาจมารซาตานและผีปีศาจให้นั่นหรือปลดปล่อยเขาจากบาปกรรมให้เขาวิทย์จากนรกอวิชชีอันนั้นแม่นต้นตอเวียกของทูตของพระคริสต์อันที่5ที่เฮาได้เฮียนนํากันเนาะคริสตจักเป็นครอบครัวของผู้ที่เชื่อหลายคนบ่ได้ถือว่าคริสตจักรนั้นเป็นครอบครัวใน1ทิโมธีบท3ข้อ15ให้พี่น้องจิ๋วบ่ได้ครับเป็นครอบครัวแล้วเฮาเฮ็ดใดในครอบครัวเฮาถ้าคนอื่นบอกว่าเฮาสิเฮ็ดหยังเฮาสิแป้งอันใดเฮาสิต้องอันใดบ่เฮาเป็นเจ้าของพี่น้องครับเป็นครอบครัวเลยเป็นสมาชิกในครอบครัวเลยเฮาเป็นลูกแล้วก็เป็นเจ้าของเนาะพระเจ้าอยากให้ฮู้ว่าเฮาเป็นลูกเป็นเจ้าของมรดกดังนั้น
บ่อยากให้เฮาคิดว่าเฮาเป็นแขกมาเยี่ยมยามซื่อๆในคริสตจักรหลายคนคริสเตียนก็เฮ็ดเหมือนตัวเองเป็นแขกฉะนั้นเขาก็บ่เห็นชีวิตของพระเจ้าปรากฏในชีวิตของเขาอันที่6ที่เฮาได้ผ่านกันวันนี้เนาะว่าเฮ็ดพันธกิจต่อสู้ลึบล่างกิจการของมารซาตานและผีปีศาจให้เป็นหยังเฮาจังเฮ็ดเพราะพระเยซูคริสต์เจ้ามาเฮ็ดเรื่องนี้เอาผูกพันกับเขาประเสริฐถ้าเฮาบ่เฮ็ดเรื่องนี้เฮาจะบ่สามารถดึงคนออกมาจากคุมนรกอวิชชาดึงออกมาจากอำนาจมารซาตานและผีปีศาจความจริงเฮาบ่ได้ต่อสู้เอาไสยศาสตร์จื้อบ่นี่เด้อพี่น้องเด้อเฮาได้ไสยศาสตร์แล้วแต่การที่เฮาต่อสู้นั้นแม่เฮากำลังประกาศความเสื่อของเฮาที่เฮามีในองค์พระเยซูคริสต์หรือที่เฮามีในสิ่งที่พระเยซูคริสต์เจ้าเฮามีความเสื่อในสิ่งที่พระเยซูคริสต์เจ้าเฮ็ดสำเร็จแล้วที่แม่กางแขนเพื่อเฮาทั้งหลายเนาะมื้อนี้ตัวที่7รู้สำคัญตัวนี้ถ้าคริสเตียนถ้าเป็นคนที่เสื่อคนสดทำแล้วบ่มีเรื่องนี้ก็หมายความว่าชีวิตจะบ่เจริญจะบ่เกิดผลและจะบ่ประสบกับความหักของพระเจ้าในชีวิตนั้นบ่เห็นพระพรบ่เห็นฤทธิ์เดชอำนาจของพระเจ้าสำแดงแม่นหยังมีชีวิตที่สนิทสนมกับพระเจ้าหรือที่ติดสนิทกับพระเจ้าก็ได้เนาะเฮาหมักเว้าติดสนิทแต่ว่าใส่ความสนิทสนมซะมันสิคักกลัวอาจารย์ว่ากับพระเจ้าเนาะอยู่ในโยฮันบท17ข้อ3นั่นเฮาสิเบิ่งว่าถ้าเฮาจะคู่เฮามีชีวิตของพระเจ้าเลยพี่น้องถ้ามีชีวิตของพระเจ้าแล้วเฮายังต้องรู้จักพระเจ้าอยู่ในโยฮันบท17ข้อ3ว่าดังนี้นี่แม่นชีวิตนิรันดรที่เฮามีแล้วเนาะที่พระเจ้าให้เฮาแล้วคือให้พวกเฮารู้จักพระองค์ผู้เป็นพระเจ้าเที่ยงแท้แต่องค์เดียวและรู้จักองค์พระเยซูคริสต์เจ้าผู้ที่พระองค์ทรงใส่มาพี่น้องในนี้เนาะเขาจะมี2 อย่างเมื่อเขาได้ชีวิตนิรันดรเลยที่เขาจะต้องซอกคู่คือหูจักพระเจ้าองค์เที่ยงแท้มีพระเจ้าหลายเด้อาจารย์สนั่นอาจารย์กบบมักบ่ได้เวลาพี่น้องเว้าหยังกะพระเจ้าพระเจ้าพระเจ้าจักแม่นพระเจ้าองค์ใดเนาะมีแต่พระเจ้าพระเจ้าบ่กล้าเว้าพระเยซูคริสต์เจ้าบ่กล้าเว้าพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าพวกอาจารย์หลายคนลังเถิดกระเทศมีแต่พระเจ้าพระเจ้าให้พระเจ้านำพาแม่นผู้ใดแหละพระเจ้าผู้นั้นเนาะว่าโอ้มันสัจเจนลงไปผู้นำพาเขาคือพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าจังซี่เนาะพระผู้ไทยเขาคือพระเยซูคริสต์เจ้ามันสัจเจนพี่น้องบ่แม่นพระเจ้าไทยเลยไปว่าจังซั่นเลยเนาะกำลังเฮาบ่ฮู้จักสัจเจนให้ฮู้จักแท้ๆว่าพระเจ้าองค์เทียงแท้และฮู้จักองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเนาะอยู่นี่สำคัญหลายสองคำนี้เฮามีชีวิตนิรันดรเลยแต่เฮายังต้องเฮียนฮู้ฮู้จักในที่นี้ฮู้จักคือกันกับผัวกับเมียฮู้จักกันบ่แม่นฮู้จักกันแบบผิวเผินที่เฮาเห็นคนผู้นึงเฮาฮู้จักเขาเนาะแล้วฮู้จักชื่อเขาฮู้จักว่าเขาอยู่บ้านใดบ่แม่นฮู้จักจังซั่นอันนี้ฮู้จักแบบสนิทสนมแบบผัวกับเมียความหมายความว่าฮู้จักในที่นี้เนาะที่พระคัมภีร์ว่านี่ฮู้จักพระองค์ฮู้จักพระเจ้าในทํานองนั่นแหละสายละยิงพี่น้องแต่งงานกันก็มีความสัมพันธ์กันแบบผัวเมียแม่นบ่แต่ผัวเมียอาจบ่มีชีวิตที่สนิทสนมกันเด้ฉะนั้นความสุขอันแท้ในครอบครัวจะบ่เกิดขึ้นอาจารย์มื้อก่อนพอดีเห็นป้าน้อยเบิ่งอยู่เบิ่งหนังเรื่องหนึ่งอาจารย์ก็เลยเฮ็ดเวียกอยู่อาจารย์เลยมันรบกวนหลายอาจารย์เลยหยุดเบิ่งนะเพิ่นเนาะผัวไปเฮ็ดกันหนักๆก็มีลูกน้องกันเลย2คนกลับมาผัวไปขับรถทรัคใหญ่ขับรถมื้อนึงเนี่ย 7-8 ชั่วโมงแล้วครับมาเมื่อยมาเหือนมื้อนั้นรถไปตั้มคนอีกอุกใจมาเหือนหน้ายุ่งมาแล้วมาพอที่เข้าประตูมาเมียห้ายขึ้นพอโทรศัพท์ไปก็บ่รับแม่นหยังคำรับแล้วยันตายบ่นั่นนี่แทนที่สิว่าผัวมาเมื่อยๆสิเอาน้ําให้กินบ่นั่นนี่ต่อยเลยเขาบ่มีความสนิทสนม2คนนี่เป็นผัวเมียกันถ้าบ่สนิทสนมผัวก็อดบ่ได้ว่าโหยบ่ทันวิดประตูเฮือนซ้ําเนาะก็ใส่กันแล้วบัดนี้บ่ได้กินข้าวมื้อเฮาเป็นผัวเมียกันแต่บ่สนิทสนมเนาะบ่ฮู้จักใจซึ่งกันและกันแท้ๆ
บูจักคมต้องการของกันและกันแท้ๆผู้ใดก็เอาใจไผใจมันบ่ได้แปลงใจใส่กันบ่มีความสนิทสนมกันเนาะเขาทั้งสองก็บ่มีความสุขเลยพี่น้องแท้จริงตราบใดที่เขาบ่มีชีวิตที่สนิทสนมกันผู้จักว่าผู้นี้โอ้มีพลานักอันนี้เนาะอันนี้มีพลานักอันนี้แน่นอนพี่น้องเฮาสิบ่มีความสนิทสนมกันเขาเห็นหน้าแล้วป๊อกป๊อกป๊อกใส่บ่ผู้ชายกับผู้หญิงเนาะมันสิม่วนได้ใดมันก็กินข้าวเบิ่งหน้ากันก็บ่ได้พุ่นแหละบ่มีความสนิทสนมเฮากับพระเจ้าบางเทื่อก็แบบนั้นมาหาพระเจ้าโอ้ยซอยเด้คือบ่ซอยเด้บ่เฮ็ดอันนั้นให้เด้มันเว้าแบบบ่สนิทสนมจักได้แหละนะเนาะเอากับพระเจ้าก็เช่นกันพระเจ้าเช่นเดียวกันเมื่อเฮาต้อนรับเอาองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพี่น้องเฮาก็ได้รับสิทธิ์ให้กลับเกิดเป็นลูกของพระเจ้าแต่บ่ได้หมายความว่าเฮามีสนิทความสนิทสนมกับพระเจ้าบ่ได้หมายความว่าจะเฮาเป็นคริสเตียนเสื้อศาสนาหลายคนในลีในโบสถ์นี่ที่สังเกตเห็นบ่ได้มีความสนิทสนมกับพระเจ้าแต่เขาเป็นคริสเตียนเขาก็เป็นลูกของพระเจ้าตายก็ได้ไปสวรรค์อยู่หรอกแต่ความสนิทสนมกับพระเจ้าขณะที่ดำรงชีวิตอยู่ในโลกนี่บ่มีเลยเขาสิมาเบิ่งว่าการสนิทสนมกับพระเจ้านั้นเป็นพระพรอันใหญ่ยิ่งใหญ่สำหรับตนเองและผู้อื่นเฮาสิเบิ่งตัวอย่างที่มีในพระคัมภีร์เนาะข้องแต่เฮามีความสนิทสนมกับพระเจ้าชีวิตโอ้พิลึกเฮาสิเบิ่งอาจารย์เปโลอัครสกเปโลนี่เนาะอัครสกเปโลนี่ในช่วงสุดท้ายของชีวิตเพิ่นเพิ่นอยู่ในคุกเนาะเพิ่นเขียนหนังสือฟิลิปปอยในฟิลิปปอยนั่นเป็นหนังสือสุดท้ายของเพิ่นเพิ่นรู้จักแล้วเพิ่นสิไปหาพระเจ้าแต่มีสิ่งหนึ่งเพิ่นปรารถนาที่สุดแม้นแต่ก่อนมื้อสิไปหาพระเจ้าเพิ่นยังเว้าจังซี่ในฟิลิปปีบท3ข้อ10ซึ่งว่าเป็นช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตของอาจารย์เปโตรเพิ่นยังมีความอยากฮู้เนาะอยากมีความสนิทสนมอยากฮู้จักพระเยซูคริสต์เจ้าหลายขึ้นหลายขึ้นอยากฮู้จักฤทธิ์เดชแห่งความตายของเปโตรอยากฮู้จักการที่พระองค์จะทรงปรากฏมาในการคืนพระชนของพระองค์ไปอย่างซี่อยากฮู้จักตื่มเพิ่นอยากฮู้จักเนาะฉะนั้นอัครสกเปโลจึงเป็นที่หักของพระเจ้าพิเศษพระเจ้าได้เปิดเผยแผนการทุกอย่างพี่น้องรู้จักบ่ในโลกวิญญาณนี่ที่พระเยซูคริสต์เจ้าบ่ได้เปิดเผยในข่าวประเสริฐศิริมมาเปิดเผยที่อัครสกเปโลแผนการต่างๆของพระเจ้าให้แก่เพิ่นน้ำพระทัยของพระเจ้าให้แก่เพิ่นและผ่านชีวิตของเพิ่นให้ไปเป็นพระพรสำหรับเพิ่นเองเลยสำหรับผู้อื่นด้วยเพิ่นได้รับพระพรจนพระเจ้ามือหนึ่งเอาเพิ่นขึ้นไปสวรรค์ชั้น3พี่น้องให้ไปเห็นและให้เข้าใจละเอียดผู้ที่เข้าใจละเอียดหรือชีวิตหลังความตายนี่พี่น้องเบิ่งมั้ยในหนังสือฝากมีแต่ของอัครสกเปโลที่ชัดเจนอีหลีฮู้จักว่าคนตายไปแล้วไปไสคนที่ยังอยู่เวลาพระเยซูคริสต์เจ้ามาเป็นเท่าใดเนาะเปิดเผยพระเจ้าให้ผู้นี้เป็นผู้เปิดเผยเพราะผู้นี้สนิทสนมกับพระเจ้าแล้วพระเจ้าก็เลยเปิดเผยแผนการพิลึกผู้อื่นก็สนิทสนมอยู่อคโศกแต่อาจจะบ่ทอเพิ่นผู้นี้เนาะอันนี้ผู้ที่1ในพระคัมภีร์ใหม่เฮาสิเบิ่งในพระคัมภีร์เดิมปฏิโทสมัยพระคัมภีร์เดิมแห่งพิลึกพี่น้องสมัยเริ่มจากอาดัมแหละเวลามนุษย์บ่มีบาปกรรมนี่อันนี้เป็นแผนหัวใจของพระเจ้ามนุษย์เป็นผู้สอบถามพระเจ้าลงมาพากันเดินลินพระคัมภีร์ก็บอกได้ว่าเนาะอาจารย์อาจจะตื่มใส่อาจจะจับแขนกับอดัมพากันย่างเลาะสวนเที่ยวซุ่มสวนพี่น้องโอ้ยอาจารย์อยากได้มีโอกาสอย่างนี้ดิย่างเที่ยงข่างกับพระเจ้าเนาะตะบิดน่ะสิทธิพิเศษขนาดมนุษย์ที่สอบทำน่ะอดัมย่างซุ่มสวนกับอดัมโอ้ยอดัมพระสิทธิ์สิทธิ์จังซั่นย่างกับพระเจ้ามาถึงสมัยโมเสสอยากเห็นที่สุดพระเจ้ายังบ่ให้เห็นเนาะเบิ่งทั้งหน้ามันตายโลดเบิ่งพระเจ้าแต่อดัมเบิ่งได้ตะกี้พระเจ้าลงมาย่างน้องกันเสยโป๊แต่น้ำลังมาพระเจ้าบอกไผเห็นหน้าพระเจ้าตายเลยเบิ่งบ่ได้เฮาสิมาเบิ่งในปฐมกาลเริ่มต้นของโลกนั้นมีชีวิตของหลายคนเนาะเช่นว่าเอโนกพี่น้องไปอ่านเบิ่งในปฐมกาลบทหาข้อ24นะ
เอโนกเห็นยังพี่น้องเอโนกนั้นเดินกับพระเจ้าชีวิตเพิ่นเดินกับพระเจ้าในที่สุดพระเจ้าเอาเพิ่นไปทางเป็นไปสวรรค์บ่ให้เห็นคนตายนี่เพราะเอโนกเดินถูกต้องปิ๊บ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 สนิทสนมกับพระเจ้าทุกวันโอ้จนพระเจ้าว่าเอโนกเพิ่นเดินก่อนที่พระเจ้าจะเอาเพิ่นไปนั้นมีคำคมยั่งยืนพระองค์ก็ยั่งยืนว่าเอโนกได้เดินกับพระเจ้าลูกเดียวโนอาพี่น้องไปเบิ่งในปฐมกาลบทที่6ของเก่าคือกันว่าโนอานี่เป็นยังพระเจ้าเลือกโนอากอบกู้เอาครอบครัวโนอาเพราะโนอานี่เดินกับพระเจ้ามีความสนิทสนมกับพระเจ้ามีแต่ครอบครัวเดียวนี่เวลานะพระเจ้าก็เลือกกอบกู้เอาและเพื่อให้เพิ่นเป็นพระพรสำหรับชาวโลกหวังจะให้เพิ่นกอบกู้เอาชาวโลกเนาะเอาแผนการนั้นมาให้เพิ่นเลยคักบ่พี่น้องเนาะเดินกับพระเจ้าโนอาเดินกับพระเจ้าพังพี่ว่าอับราฮัมพี่น้องบ่เว้าเลยวู้เดินกับพระเจ้าแท้ๆพระเจ้าบอกปั๊บไปโลดบ่ถามหาเหตุผลเลยสนิทสนมกับพระเจ้าเชื่อมั่นกับพระเจ้าไว้วางใจในพระเจ้าพระเจ้าว่าเพิ่นสิมีลูกสิเป็นพ่อของหลายชนชาติและเชื้อสายของเพิ่นจะมีเต็มแผ่นดินโลกฮอด100ปีแล้วยังบ่มีลูกเพิ่นก็บ่สงสัยเซยยังว่าสิได้ลูกอยู่เนาะพอพระเจ้าสัญญาดิในที่สุดก็ได้100ปีได้อีหลีได้ลูกเนาะแล้วก็เสื้อสายของอับราฮัมคือองค์พระเยซูคริสต์จักเป็นพระพรสำหรับชาวโลกแท้ๆเพิ่นก็มีเสื้อสายเฮาเป็นเสื้อสายของพระเยซูคริสต์ทั่วโลกเสื้อสายของอับราฮัมเวลานี้เนาะโมเสสเหมือนกันดาวิดเหมือนกันดาวิดเป็นผู้รับใช้ในหัวใจของพระเจ้ามีความสนิทสนมกับพระเจ้าอยู่กับพระเจ้าเพิ่นถามสิไปตีใส่กระถามสิไปเฮ็ดหยังกระถามถามพระเจ้าว่าให้เขาหน่อยเฮ็ดอันนี้บ่ให้เขาหน่อยไปตีพวกนี้บ่ให้เขาหน่อยสนะบ่เพิ่นจะถามเสมอโมเสสคือกันพระเจ้าบ่บอกหยังก็บ่เฮ็ดจนพระเจ้าบอกจนพระเจ้าครบจริงพระเจ้าได้ให้อำนาจโมเสสพี่น้องจือบ่เมื่อสิข้ามทะเลแดงน่ะโมเสสห้องหาพระเจ้าคือกันกับผู้อิสราเอลเสร็จได้ฮอดทะเลแดงเลยอียิปต์ก็แล่นมาทางหลังนี่โมเสสเฮ็ดหยังพระเจ้าว่าหยังเจ้าเอิ้นหาข่อยเฮ็ดหยังไม่เท่าในมือเจ้าใส่ไว้เฮ็ดหยังเดไม่เท่านั้นไปแล้วทะเลมันจะแหวกแหวกออกเพื่อให้พวกเจ้าหยังไปเนาะโอ้พี่ลึกพวกนี้เห็นฤทธิ์เดชอำนาจของพระเจ้าเห็นความหักของพระเจ้าเมื่อมีความสนิทสนมกับพระเจ้าพระเจ้าอยากให้เฮามีชีวิตนี้พี่น้องเพื่อให้พระเจ้าได้เปิดเผยชีวิตของพระเจ้าชีวิตนิรันดรนั้นในชีวิตเฮาขนาดที่เฮามีชีวิตอยู่ในโลกถ้าเฮาบ่สนิทสนมกับพระเจ้าเฮาจะบ่เห็นสิ่งเหล่านี้เลยจะเป็นคริสเตียนเชื่อศาสนาและล่อมือไปสวรรค์เอาสิมาเบิ่งคนที่มีชีวิตสนิทสนมได้พบพระคุณนานาประการได้พบพระพรจากพระเจ้าชีวิตเพิ่นก็เป็นพระพรสำหรับคนอื่นสำหรับโลกและใหญ่กว่านั้นก็เป็นพระพรสำหรับชาวโลกนี่ด้วยหมดผู้ใดก็อยากเป็นพระพรสำหรับชาวโลกนี่เนาะเด็กเขาจะมีความสนิทสนมกับพระเจ้าได้อย่างไรเนาะเข้าภาคที่2ที่เขาจะศึกษานำกันเป็นภาคสุดท้ายเขาจะมีความสนิทสนมกับพระเจ้าได้อย่างไรหนึ่งพระธรรมยูฮันบทที่7ข้อ3ว่าแล้วฮู้จักพระเจ้าและฮู้จักองค์พระเยซูคริสต์เจ้าผู้ที่พระเจ้าได้ทรงใส่มาเขาต้องฮู้จักสองพระองค์นี้คนจริงก็แม่นพระเจ้าองค์เดียวเนาะแต่ว่าเพิ่นเป็นพระภาคสองพระภาคนี้ฮู้จักกับพระเจ้าพระบิดาพี่น้องพระเจ้าตรีเอกานุภาพฮู้จักอันนี้อันที่2ฮู้จักกับองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเนาะฮู้จักกับพระเจ้าเป็นหยังเฮาบ่เบิ่งอันตบิดที่เฮาต้องฮู้นั่นเนาะสำหรับพระเจ้านะคือพระเจ้าเป็นความหักนัมเบอร์1บ่มีเรื่องอื่น1ยูฮันบท4ข้อ16พระเจ้าเป็นความหักเพิ่นว่าบ่แม่นพระเจ้ามีความหักได้พี่น้องถ้าเฮาว่าพระเจ้ามีความหักบ่แม่นเพิ่นว่าพระเจ้าเป็นความหักแต่พระเจ้าเป็นความหักหมายความว่าความหักเป็นธรรมชาติของพระเจ้าพระเจ้าจะบ่หักบ่ได้หมายความว่าพระเจ้าต้องได้หักเพราะว่าธรรมชาติของพระองค์คําว่าพบพระเจ้าแล้วพบความหักก่อนเนาะอันนั้นสําคัญหลายคําว่าพบพระเจ้าแล้วพบความหักก่อนอันนั้นสําคัญพี่น้องสําคัญแท้ๆเนาะสําคัญหลายพระเจ้าเป็นความหักจื้อเด้อ
อันที่สองในความหักนั้นพระเจ้าสำแดงออกเป็นรูปธรรมโดยที่พระองค์บ่ได้หวงพระบุตรองค์เดียวของพระองค์แต่ได้ทรงพระบุตรนั้นลงมาเผื่อเฮาทั้งหลายเพื่อกอบกู้เฮาเพื่อมาตายที่มันแขนเพื่อช่วยเฮาทั้งหลายเนาะเพื่อกอบกู้เฮาทั้งหลายอันนั้นสำคัญเลยพี่น้องคันพระองค์แม่นแต่พระบุตรของพระองค์พวกก็ยังบ่หวงแล้วมีอันใดที่พระองค์บ่สามารถให้เฮาพี่น้องพระพี่ถามมีอันใดบ่พระองค์แม่นแต่ลูกชายลูกโทนองค์เดียวของพระองค์ก็ยังประทานให้แก่เฮามีหยังใหญ่กว่าหั่นที่พระองค์บ่สามารถสิ่งอื่นๆที่เฮาต้องการพระองค์สิบ่สามารถสิบ่ประทานให้เฮาหรือมันของน้อยอันอื่นถ้าเปรียบเสียนี่คิดใส่ตัวนี้นะพี่น้องเมื่อเฮาเจอปัญหากันอยู่กินบ่ปัญหาหยังที่เฮาคิดว่าเออพระเจ้าสิบ่ให้เฮาจื้อพระเจ้าจะให้แม่นแต่พระบุตรองค์เดียวพระเจ้ายังให้เฮาเลยแล้วเป็นหยังอันอื่นพระเจ้าสิบ่ให้เฮาเนาะอ้าวเฮาสิเบิ่งอีกในข้อ1ความหักของพระเจ้าแสดงออกในบ่อนว่าพระเจ้าจะปกป้องคุ้มครองรักษาเฮาอยู่เสมอบ่ว่ามีเหตุอีหยังเกิดขึ้นเนาะในร่มบท8ข้อ39บ่มีอันใดเฮ็ดให้เฮาขาดจากความหักของพระเจ้าบ่ว่าจะเป็นความตายหรือเทวดาหรือมันหยังก็ตามบ่มีอันใดเฮ็ดให้เฮาขาดจากความหักของพระเจ้าได้บ่มีเพิ่นว่าเนาะบ่มีเลยบ่มีอันใดหมายความว่าหยังหมายความว่าความหักของพระเจ้าจะอยู่ในสภาพใดก็ตามในสภาพโควิดก็ตามในสภาพใดความหักของพระเจ้าบ่เปลี่ยนแปลงสำหรับเฮาทั้งหลายพี่น้องอาเมนบ่มีเปลี่ยนแปลงพระเจ้าอยู่กับเฮาเสมอจะป้องกันเฮาจะปินปัวรักษาเฮาถ้าเฮาเจ็บเป็นจะช่วยเหลือจัดหาอาหารกันกินให้เฮาเนาะนี่ความหักของพระเจ้าพี่ลึกได้พี่น้องบ่ว่าแม่นหยังจะเอาสนาเฮาบ่ได้เฮาจะบ่เฮ็ดให้เฮาขาดจากความหักของพระเจ้าได้อันนี้เป็นความหักของพระเจ้าเฮาสิเบิ่งฮู้จักความหักของพระเจ้าน่ะสำแดงผ่านชีวิตขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าข้อที่2เนาะเพิ่นว่าฮู้จักพระเจ้าและฮู้จักกับองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเฮาเบิ่งองค์พระเยซูคริสต์เจ้านั่นก็อันเดียวกันแหละคือสำแดงความหักของพระเจ้าให้เป็นรูปธรรมพระเยซูเจ้าเห็นอย่างในการสำแดงความหักของพระเจ้านี่พระเยซูเจ้าได้สำแดงความหักของพระเจ้าผ่านไม้กางแขนที่พงได้เหตุทุกอย่างสำเร็จและเพื่อเฮาที่ไม้กางแขนที่ไม้กางแขนนั้นพงได้เอาบาปกรรมของเฮาไปตอกติดไว้ที่ไม้กางแขนที่ไม้กางแขนนั้นพงได้เอาการสาปแช่งไปตอกติดไว้ที่ไม้กางแขนที่ไม้กางแขนนั้นพระเจ้าได้ปลดอำนาจมารซาตานผีปีศาจและยกเฮาขึ้นที่ไม้กางแขนประทานศาสนาให้เฮาให้เฮาอยู่ในกระบวนการศาสนาของพระเยซูคริสต์เจ้านั้นเนาะมีเหตุการณ์ดังนั้นพูดจริงว่ามีเหตุการณ์ยังเกิดขึ้นก็ตามในชีวิตเฮาในการดำรงชีวิตนั้นให้เฮาทั้งหลายปักตาเบิ่งพระเยซูคริสต์เจ้าเบิ่งหยังเบิ่งพระเยซูคริสต์เจ้าเบิ่งสิ่งที่พระเยซูคริสต์เจ้าเฮ็ดสำเร็จแล้วเพื่อเฮาที่ไม่กังแขนพี่น้องทุกสิ่งพระเจ้าเฮ็ดหมดเลยเพื่อเฮาเฮาเพียงแต่รับเอาไสยศาสตร์รับเอากันเยียวยารักษารับเอาความเจริญรุ่งเรืองประกาศทุกมือให้สิ่งนี้ปรากฏเป็นจริงในสิ่งที่พระเยซูเจ้าเฮ็ดสําเร็จแล้วที่แม่กางแขนเพื่อเฮาพระองค์เอาให้เฮาแล้วอาเมนเอาให้แล้วบ่แม่นจะให้เด้พี่น้องจะบ่ฮ้องขอให้พุงเปิดประตูให้ขอนี่บ่แม่นแหละเนาะอยากเว้ากับยาพุงเปิดประตูให้เปิดหัวใจเปิดจิตวิญญาณเฮาออกมาให้พระพรไหลออกมาถ้าเฮาขึ้น1ส่วน10พี่น้องอย่าเลี้ยวไปสวรรค์บัดมันเปลี่ยนไปเลยได้ในพันธสัญญาใหม่นี่แม้นในพันธสัญญาเดิมกฎเกณฑ์เป็นจังซั่นมันมาในพันธสัญญาใหม่นี่พระพรน่ะพระเจ้าเอามาปาไว้แหละในจิตวิญญาณเฮามีแต่เฮาเฮ็ด1ส่วน10มื้อใดก็บอกกับพระเจ้าเลยพระเจ้าขอน้อยเฮ็ด1ส่วน10เรียบร้อยมีผู้หนึ่งอาจารย์ฟังเทศของอาจารย์หนึ่งแม่งไม่เข้าหูพี่น้องแล้วได้ก็บอกโอ้เจ็บมันดิ้นเราห่อยเฮามีพระเจ้าตัวพระเจ้าว่าให้สั่งเนาะเมียงใหม่นั่นให้มันออกแล้วเฮ็ดหยังพี่น้องเราว่าพระเจ้าเราคนเสือใหม่ดิเราบ่จักสิสั่งได้เลยแล้วพระเจ้าขน้อยตั้งแต่มือขน้อยเสือขน้อยขึ้น1ส่วน10เป็นประจําเนาะเมียงใหม่เขาฮู้ขน้อยพระเจ้าว่าสิอวยพรขน้อยให้พระพรนั่นให้มันออกเมียงใหม่ได้ไต่ดมๆออกมาเป็นความจริงเด้มีผู้นึงเก่าคําพยานอาจารย์ตื่นเต้นกับคําพยานนี่เนาะ
ไต่ด้อมๆออกมาเลยแล้วบูจักอธิษฐานซ้ําแล้วว่าขน้อยคืน1ส่วน10ให้พระเจ้าได้พระเจ้าว่าจะอวยพรขน้อยเนาะเอาบัดนี้อันที่3มีชีวิตที่สนิทสนมขน้อยอยากสนิทสนมกับพระเจ้ากับพระเยซูคริสต์บ่มีอื่นต้องมีชีวิตที่สนิทสนมกับพระคำของพระเจ้าพี่น้องหยุดเลยวะเน็ตมันบอกว่าเน็ตบ่ได้เนี่ยเฮารีคอร์ดเลยไปยังแกปล่อยบ่ได้บอกเปลี่ยนเน็ตตัวใหม่ดูใส่ชื่อตัวชื่อได้แล้วโอเคสิบอกขึ้นพี่น้องขอโทษเด้อเพราะว่า Wi-Fi มัน